รมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องความร่ำรวยเกิดจากความมีใจกว้างมีใจเผื่อแผ่กรรมใดที่เป็นไปเพื่อความกรุณาต่อผู้อื่นช่วยให้ทุเลาทุกข์ช่วยให้ความสุขช่วยให้ความสบายช่วยให้ความปลอดภัยกับมหาชนกรรมนั้นย่อมขยายขอบเขตอาณาจักรเงินทองได้ทั้งสิ้นคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามสถานการณ์บางชาติรวมแล้วให้ทานมากแต่รักษาศีลน้อยบางชาติรวมแล้วให้ทานน้อยแต่รักษาศีลมากบางชาติรวมแล้วให้ทานและรักษาศีลพอประมาณแต่ไม่ขวนขวายทำงานไม่มีหัวริเริ่มสร้างเครือข่ายธุรกิจของตนเองฉะนั้นการได้ทรัพย์มาและความเสื่อมสูญไปของทรัพย์จึงแบ่งแยกออกได้เป็นประเภทตามกรรมอันหลากหลายแต่โดยย่นย่อแล้วสภาพความร่ำรวยแบ่งได้เป็นสี่ชนิดดังนี้ 1. รวยด้วยลาภลอยบางคนเกิดมายากจนแต่อยู่ๆถูกหวยใต้ดินหรือเล่นลอตเตอรี่ได้รางวัลที่หนึ่งหรืออยู่ๆได้รับการตกรางวัลก้อนโตเพราะทำเรื่องถูกอกถูกใจผู้มีบุญหนักศักใหญ่อย่างนี้คือความหมายของรวยด้วยลาภลอยความรวยชนิดนี้มาจากการให้ทานแบบที่ส่งลาภลอยให้คนอื่นอยากให้เขาพ้นทุกข์โดยไม่คาดฝันเช่นเดินทางกลางป่าพบพระธุดงค์ที่กำลังอดอยากถึงกับนำอาหารที่เตรียมมาเพื่อตนเองถวายท่านหมดแบบไม่เสียดมเสียดายหากผู้ให้มีกำลังใจยิ่งใหญ่ส่วนผู้รับก็มีความบริสุทธิ์มากผลย่อมมหาศาลประมาณไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้รับเป็นพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากฌานขั้นสูงสุดก็ไม่ต้องรอลาภลอยในชาติต่อไปแต่จะบังเกิดผลทันทีภายใน7 วันทีเดียวพวกที่ชอบตั้งสมาคมสังคมสงเคราะห์หรือเศรษฐีที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตหมู่คนแบบฉับพลันทันทีช่วยให้คนยากจนมีงานทำมีรายได้เป็นของตัวเองก็เข้าข่ายจะได้รับลาภลอยก้อนใหญ่เช่นกันแม้กระทั่งอยากให้ใครประหลาดใจยินดีปรีดาเป็นล้นพ้นด้วยการให้ของขวัญหรือของสมนาคุณที่เกินความคาดฝันก็จะมีผลให้เกิดลาภลอยด้วยแต่ความยิ่งใหญ่ของผลอาจลดหลั่นลงไปตามกำลังใจที่คิดให้ตลอดจนระดับศีลธรรมของผู้รับและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้รับนั้นๆ 2. รวยด้วยมรดกกองมรดกมีนิยามตามตัวบทกฎหมายคือบรรดาทรัพย์สินของผู้ตายส่วนใครมีสิทธิ์ครอบครองมรดกของผู้ตายก็ว่ากันไปตามพินัยกรรมหรือการสั่งเสียมรดกยังมีประเภทของมันเองเช่นมรดกคู่ชีพคือเกิดมายังไม่ทันไรก็ได้เลยเช่นอายุยังไม่ถึง20แต่เจ้าคุณปู่แบ่งสมบัติให้แล้ว100 ล้านเห็นได้ชัดว่าเพียงรายได้อันเกิดจากดอกเบี้ยรายปีก็มากกว่าคนทำงานกินเงินเดือนเกือบทั้งโลกแล้วรากของกรรมที่ทำให้มีสิทธิ์ได้มรดกคู่ชีพคือบริจาคเงินเป็นประจำเพื่อเลี้ยงอาหารเด็กคนชราหรือผู้อนาถาด้อยโอกาสต่างๆหรือไม่ก็ใส่บาตรพระทุกวันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนซึ่งก็คือการหยิบยื่นแบบไม่มีเงื่อนไขให้ใครหลายๆคนได้อยู่สบายกินสบายตลอดเท่าที่ผู้บริจาคยังไม่สิ้นอายุมรดกเย็นคือได้แน่ๆตามการแบ่งกับญาติพี่น้องตามสัดส่วนที่ยุติธรรมหรือผู้ตายจัดสรรไว้ให้แน่นอนไม่เป็นอื่นแล้วรากของกรรมที่ทำให้มีสิทธิ์ได้มรดกเย็นคือเคยมีความโน้มเอียงให้ทานแบบปราศจากเงื่อนไขและจัดสรรให้อย่างยุติธรรมเช่นเมื่อมาที่สถานเลี้ยงเด็ก
ก็เตรียมมาด้วยความตั้งใจจะเลี้ยงให้ครบทุกคนหรือให้ได้มากที่สุดโดยไม่เลือกหน้าพวกที่ให้ทานเย็นกับคนอื่นไว้ก็มารวมเครือญาติรับมรดกเย็นร่วมกันทั้งนี้แม้ของเก่าเป็นกรรมเย็นก็ไม่แน่ว่าปัจจุบันใจจะเย็นไปด้วยมรดกร้อนคือไม่รู้แน่ว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างความร้อนใจกระวนกระวายหรือกระทั่งการแตกคอกันในระหว่างหมู่ญาติบางรายสู้รบกันในศาลเป็น10ปียังไม่ตัดสินรากของกรรมที่ทำให้มีสิทธิ์ได้มรดกร้อนคือการให้ที่ไม่ตรงไปตรงมาประเภทแจกของล่อใจชิ้นโตยั่วกิเลสคนอื่นยังมีเงื่อนไขต้องให้คนเขาสู้กันหรือต้องให้แข่งขันชิงชัยเสียก่อนคนชนะจึงมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพวกที่ให้ทานร้อนกับคนอื่นไว้ก็มารวมเครือญาติรับมรดกร้อนร่วมกันทั้งนี้แม้ของเก่าเป็นกรรมร้อนก็ไม่แน่ว่าปัจจุบันใจจะต้องร้อนไปด้วยมรดกเลือดคือสมบัติเป็นเหตุแห่งศึกสายเลือดแย่งกันถึงขั้นคอขาดบาดตายหลายตระกูลทั่วโลกมีสมบัติมากแต่ไม่ใช่เหตุแห่งความสุขจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์เจียนคลั่งเสียมากกว่าเพราะแม้แต่พี่น้องของตัวเองก็ไว้ใจไม่ได้มากไปกว่าโจรที่จ้องฆ่ากันรากของกรรมที่ทำให้มีสิทธิ์ในมรดกเลือดคือเคยตั้งรางวัลใหญ่ยั่วให้คนหรือสัตว์ฆ่าแกงกันหรือทำร้ายตบตีชกต่อยกันโดยผู้อยู่รอดหรือผู้ชนะค่อยเอารางวัลไปพวกที่ให้ทานบนน้ำใจโหดเหี้ยมก็มารวมเครือญาติรับมรดกเลือดร่วมกัน 3.รวยด้วยน้ำพักน้ำแรงน้อยคนมากๆในโลกนี้ที่ได้ลาภลอยหนเดียวแล้วรวยเลยตลอดไปส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้ว่าได้เงินก้อนโตมาอย่างไรก็เท่ากับไม่รู้วิธีหาและรักษาไว้ส่วนพวกที่รวยมรดกไปจนตายก็มักสบายแบบเคยตัวประมาทในชีวิตคิดว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้และจากข้อก่อนคงเห็นแล้วว่าความผัวพันกับมรดกร้อนและมรดกเลือดนั้นจะก่อให้เกิดภัยเวรผูกกันไปอีกแสดงให้เห็นว่าทรัพย์อันเกิดจากศพของคนอื่นมักไม่นำมาซึ่งความสงบใจสู้ทรัพย์อันเกิดจากกรรมของเราเองในอดีตและปัจจุบันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นของเราจริงไม่ต้องแย่งกับใครและใครมาแย่งไม่ได้สรุปคือรวยลาภกับรวยมรดกนั้นยังไม่แน่ว่าโชคดีหรือโชคร้ายต่างจากรวยด้วยตัวเองอันนั้นมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นลาภสนุกกับการสร้างลาภให้ตนและมีตนเป็นผู้รักษาเป็นไหนๆการรวยด้วยน้ำพักน้ำแรงมีสองประเภทใหญ่ๆ1. คือค้าขายเอาผลกำไร 2. คืออาศัยความรู้ความสามารถความเก่งกาจหรือความฉลาดประดิษฐ์ในการทำให้มหาชนพอใจแล้วแปลความพอใจอันใหญ่หลวงของมหาชนเป็นรายได้ในภายหลังรากของกรรมอันบันดาลให้เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ได้กำไรคือเข้าไปไถ่ถามผู้ทรงคุณว่าอยากได้อะไรแล้วหามาให้ตามที่ท่านขอหรือมากกว่านั้นจะเป็นเหตุสนับสนุนสำคัญให้ได้เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จรุ่งเรืองตรงจุดนี้ขอให้สังเกตด้วยว่าภาพของกิริยาที่ทำกรรมย่อมสะท้อนกลับมาเป็นภาพของปฏิกิริยาที่สอดคล้องเมื่อรับผลกรรมส่วนรากของกรรมที่บันดาลให้เป็นคนรู้มากสามารถมากเก่งมากฉลาดมากอีกทั้งมีผลงานให้มหาชนพอใจนั้นให้ทานและรักษาศีลยังไม่พอต้องเป็นผู้เคยทำประโยชน์เฉพาะทางไว้ก่อนด้วย
ขอยกไว้เป็นตัวอย่างสัก 2-3 อาชีพเพื่อให้เห็นภาพชัดดังนี้ถ้าเคยทำขนมถวายพระใช้ใจใช้ความคิดใช้ความสามารถทั้งหมดทุ่มเทให้กับการทำขนมอร่อยถวายพระอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานอย่างนี้เกิดใหม่จะมีทั้งไอเดียและฝีมือทำขนมตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นถ้าขยันพอจะทำขนมขายก็จะมีทั้งรสขนมที่ถูกปากเป็นที่ติดใจแก่ลูกค้ากับทั้งมีรัศมีบุญดึงดูดคนเข้าร้านและอยากช่วยบอกต่อถ้าเคยยอมเอากำลังแรงหรือชีวิตเข้าแลกในการปกป้องพระสงฆ์องค์เจ้าลูกเด็กเล็กแดงหรือคนบริสุทธิ์ที่กำลังถูกศัตรูรุกรานอย่างนี้เกิดใหม่จะมีกำลังใหญ่มีความฮึกเหิมห้าวหาญหากไม่มีอาชีพอื่นให้เลือกและใจถึงพอก็เป็นนักมวยหรือเป็นนักสู้ระดับพระการที่มหาชนชมการต่อสู้แล้วระทึกช่วยกันเชียร์จนค่าตัวสูงลิฟต่อให้ไม่ชนะทุกไฟก็ตามถ้าเคยใส่ใจไถ่ถามพระหรือผู้ทรงศีลหรือพ่อแม่ว่ามีโรคทางกายอย่างไรลำบากเรื่องสุขภาพประการใดแล้วขวนขวายหายูกยาหรือหนทางรักษาท่านด้วยความรู้จักเลือกยาเลือกหมอกับทั้งรักษาได้สำเร็จหรือช่วยให้พวกท่านทุเลาอาการลงอย่างนี้เกิดใหม่จะมีสัญชาตญาณและความสนใจรักษาคนป่วยอยากเห็นคนหายจากโรคภัยไข้เจ็บกับทั้งมีกำลังสมองเพียงพอจะรองรับศาสตร์หรือสาขาแพทย์แผนใดแผนหนึ่งหรือกระทั่งมีสิทธิ์ค้นพบสูตรยาหรือวิธีรักษาอันลือลั่นได้ยิ่งถ้าชาติไหนเป็นหมอมีฝีมืออยู่แล้วและได้โอกาสรักษาพระอาพาธกลุ่มใหญ่ด้วยน้ำใจกรุณาก็ยิ่งเป็นเหตุให้ชาติถัดไปมีพรสวรรค์เหนือกว่าแพทย์อื่นเข้าไปอีกอาจถึงขั้นระดับประเทศหรือระดับโลกได้สรุปคือเคยทำบุญไว้เหมาะกับอาชีพแบบไหนมากก็จะเป็นผู้มีพรสวรรค์ผลักดันให้เกิดความเพียรในสาขาวิชาชีพนั้นๆเต็มใจทุ่มเทเวลาให้กับทั้งรีดกำลังสมองทั้งหมดให้กับสิ่งที่ตนถนัดจนกลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในสาขาอาชีพแล้วเงินทองกับการยกระดับชีวิตย่อมตามมาเอง 4. รวยด้วยเส้นทางคนบาปเกือบ 100% ของคนไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมก็เพราะผลกรรมมาช้าถ้าผลกรรมมาเร็วทันตาทันใจโลกนี้คงต่างไปจากที่เห็นเช่นเตะใครแล้วถูกเตะกลับแบบหมดสิทธิ์ป้องกันตัวยกเขาบ้านใครกลับมาเจอบ้านตัวเองว่างเปล่าบ้างอย่างเนี้ยทุกคนจะกลัวบาปและอยากทำบุญกันหมดแต่นี่บางคนทำบ่อนอบายมุขแล้วรวยขายเหล้าแล้วเป็นเศรษฐีโกงบ้านโกงเมืองและยังมีหน้ามีตาอยู่ได้คนทั่วไปเลยถอดใจไม่อยากเชื่อว่าผลของการทำบาปมีจริงต่อเมื่อศึกษาจนเข้าใจแล้วว่าการเข้าท้องมนุษย์มาเกิดกับพ่อแม่คู่หนึ่งหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาและสติปัญญาแบบหนึ่งหนึ่งก็ด้วยผลรวมของกรรมเก่ากรรมเก่าวางแผนไว้ให้หมดแล้วว่าจะได้ดีหรือตกยากประมาณไหนในช่วงต้นช่วงกลางหรือช่วงปลายชีวิตจึงค่อยเกิดศรัทธาขึ้นมาได้นอกจากรับกรรมเก่าแล้วเราทุกคนก็กำลังสร้างกรรมใหม่จะส่งเสริมหรือขัดขวางกรรมเก่าเป็นสิทธิ์ที่จะเลือกได้ใหม่ไม่จำกัดเช่นบุญจากการให้ทานส่งให้คุณรวยตั้งแต่เกิดแต่ด้วยความไม่รู้ว่ารวยได้อย่างไรนึกว่าบังเอิญโชคดีแบบไม่มีเหตุผลก็อาศัยความโชคดีนั้นไปสร้างธุรกิจปอกลอกเงินประชาชนแบบจะเอาเงินต่อเงินให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกไม่รู้ตัวเลยว่านั่นเป็นการสร้างความหายนะให้กับตนเองเพียงใด
ในชาติที่ทำธุรกิจโกงเงินประชาชนถ้าบุญเก่าเลี้ยงไว้แบบจะให้สบายตลอดชีวิตอย่างไรก็ไม่ต้องติดคุกคุณอาจลอยหน้าลอยตายิ่งใหญ่ขับฟ้าไม่เลิกแต่หากบุญเก่าไม่ได้สั่งให้ต้องสบายแน่ๆไปทั้งชาติน้ำลดเมื่อไรต่อก็ผุดเมื่อนั้นคุณอาจต้องเข้าคุกในบั้นปลายชีวิตแล้วถ้ามีสิทธิ์กลับมาเกิดใหม่ในแดนมนุษย์ก็อาจมาอยู่กับครอบครัวที่สิ้นไร้ไม้ตอกโดนเขาโกงตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงรุ่นคุณเรียกว่าได้หน้าดำคร่ำเครียดกับความยากจนตั้งแต่เกิดจนตายพยายามหาเงินมาแค่ไหนก็โดนโกงไปแค่นั้นสรุปว่าจะร่ำรวยได้นั้นไม่ว่าจะบนเส้นทางนักบุญหรือคนบาปอย่างไรก็ต้องมีบุญเก่าหนุนหลังอยู่ส่วนคำถามที่มักเกิดขึ้นว่าทำไมบางคนทำบาปขึ้นทำไมบางคนพยายามหลายครั้งก็ไม่สำเร็จอันนี้ก็ต้องมาดูกันมูลเหตุให้ทำบาปขึ้นนั้นเกิดจากการที่เคยใช้เงินเปื้อนบาปไปทำบุญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีเชิญชวนคนมาทำบุญด้วยเครื่องล่อเป็นอบายมุขหรือเคยหลงผิดเข้าไปอยู่ในลัทธิความเชื่อประเภทบูชาเทพด้วยชีวิตสัตว์หรือฆ่าคนด้วยเมตตาเป็นประจำด้วยเจตนาอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์พ้นทรมานบุญเปื้อนบาปหรือบาปฉาบบุญนี่เองคือชนวนของการทำบาปขึ้นในชาติถัดมาในอดีตคฤหบดีบางคนทำธุรกิจเหล้ายาแล้วเอาเงินไปสร้างวัดสร้างหอสมุดธรรมะสร้างสาธารณประโยชน์มหาศาลก็ไม่น่าประหลาดใจว่าเกิดใหม่พอจับธุรกิจเหล้ายาอีกจึงรุ่งเรืองอีกทว่าความรุ่งเรืองใดๆทั้งทางโลกและทางธรรมก็ช่วยให้รอดจากผลของการขายเหล้าไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่กรรมเผล็ดผลในอดีตบางคนเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองมีอำนาจราชศักดิ์แล้วใช้อำนาจราชศักดิ์นั้นในการทำนุบำรุงศาสนาต่างๆจิตใจกว้างขวางคิดเอื้อประโยชน์สุขแก่สมณะและปวงชนเมื่อเกิดใหม่ก็ไม่น่าแปลกใจหากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองอีกส่วนจะคิดปกครองหรือเล่นการเมืองแนวใดก็ขึ้นอยู่กับว่าในปัจจุบันต้องเข้ากับกลุ่มพวกที่มีความเชื่อทางการเมืองแบบไหนอาศัยอยู่ในประเทศใดอย่ามองแบบเหมาเข่งว่าเป็นนักการเมืองต้องโกงกินและไร้คุณงามความดีกันสักนิดเดียวคนมักคิดว่าความยากจนคือต้นเหตุของพยันตรายและความชั่วร้ายทั้งปวงแต่ข้อเท็จจริงคือโจรหิวโซเป็นภัยได้แคบจำกัดกว่าเศรษฐีที่ยังอิ่มไม่พอเพราะโจรกระจอกนั้นพอทำร้ายใครแค่คนเดียวก็อาจโดนตำรวจจับเข้าคุกยาวกว่าจะออกมาก่อคดีอีกแต่เศรษฐีที่มีอิทธิพลใหญ่อาจใช้อำนาจเงินซื้อตำรวจไว้ทั้งเมืองแม้เขาฆ่าคนตายหรือทำให้หลายครอบครัวเดือดร้อนแสนสาหัสใครเล่าจะแตะต้องเขาได้นอกจากวิบากกรรมที่จะตามเล่นงานซึ่งก็อาจเป็นเวลาเนิ่นนานต่อมาใครทนรอเห็นผลที่จะเกิดกับมาเฟียใหญ่ไม่ไหวก็อาจต้องเสื่อมศรัทธาในบาปบุญกันไป